วัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนผสมเทียมนะครับก็มาตรวจระบบสืบพันธุ์แล้วก็อัลตราซาวด์ดูอะไรนะหมอดูฟอลลิเคิลครับฟอลลิเคิลแล้วจะมีใบดินพอผสมไหมนี่เดี๋ยวให้หมอซาวดูก่อนจะผสมเทียมครับให้มีเปอร์เซ็นต์ในการผสมเทียมที่ติดนะครับตรวจซาวเช็คอยู่คำนวณฟอริเคิลมันดิ่งกว่าตอนนั้นเนาะนี่ใบเยอะนี่มันมีใบบางเราจะเห็นว่ามันจะมีใบนึงเด่นๆนี่เห็นไหมมีใบใหญ่ใบใหญ่ใบเด่นใหญ่แล้วเราก็คำนวณใช่ไหมใช่ว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวดูอีกครั้งเห็นแล้วว่ามีหนึ่งใบแล้วนี่ใบนี้ใบนี้นี่คือใบนี้ใบใหญ่เด่นใช่ครับเดี๋ยววัดขนาดดูก่อนวัดขนาดประมาณ10 มิลก็พอผสมได้ประมาณ10 มิลขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าดีหน่อยก็14-15ก็จะดีประมาณ10 มิลพอดีอันนี้ได้เท่าไหร่10 มิลพอดีครับพอดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งว่านี่คือใบเด่น10 มิลครับ10 มิลเพราะว่าถ้ามันมี2 ข้างป่ะใช่ครับมันจะมี2 ข้างอันนี้จะไปดูอีกข้างหนึ่งใช่ครับแสดงว่ามันก็เป็นสัตว์ตอนนั้นมันเป็นสัตว์เนาะอันนี้ก็มารอบ21 วันข้างนี้ไม่มีเห็นไหมพี่มีไหมข้างนี้ไม่มีเลยมันจะเป็นมันเป็นใบเล็กๆครับนี่นี่มีมีอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นใบเล็กถ้ามันจะตกมันจะตกข้างขวาไข่แต่ใบที่ดูเมื่อกี้มันเด่นกว่าใช่ใบเด่นจะมีใบเด่นเอาใช้ได้พอผสมได้เอาพอผสมได้ของโก้ฮะมันนิ่งกว่าตอนนั้นเลยนี่กำพลมาตอนนั้นนี่ยิ้มเลยคนดังหมอบอยหมอกำพลนะครับก็แม่วัวตัวนี้ก็เป็นสัตว์ในช่วงตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ปีนนะครับก็ตอนเช้ามาแล้วก็คือโอกาสที่แม่วัวเริ่มยืนนิ่งครับแล้วก็นับประมาณ 12-18 ชั่วโมงครับเป็นวันจองเดี๋ยวก็จะใส่ของโก้นะครับเดี๋ยวรู้ว่ามาลุ้นกันอีกทีว่า21 วันจะติดหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ความรู้เรื่องการตรวจฟอริเคิลครับก่อนผสมให้มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำให้วัวเปอร์เซ็นต์ติดท้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ